โอเควันนี้เรามาทำแหนมหมูนะครับเดี๋ยวทำจะเอาไปแจกเพื่อนที่ทำงานแล้วก็ญาตินะครับ นี่ก็จะมีอะไรก็มีหนังหมูนะครับแล้วก็หมูสับกระเทียมพริกแล้วก็ข้าวเหนียวครับเดี๋ยวก่อนอื่นนี้เราจะเอาหนังหมูนี่ไปทำความสะอาดก่อนครับเอาล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็เอาไปต้มนะครับต้ม5 ถึง 10 นาทีครับแล้วก็มาทำกันเดี๋ยวเราดูมาดูวิธีการทำกันเลยครับโอเคครับอันนี้เราได้ส่วนผสมครบละเตรียมพร้อมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วครับก็มีหมูอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวครับ แล้วก็เป็นกระเทียมแล้วก็เกลือนะครับ4 อย่างส่วนนี้หนังหมูเราลวกเสร็จแล้วทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ที่หนังครับแล้วก็นําทุกอย่างนะครับผสมรวมกันเลยครับครับผสมรวมกันเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับคั้นจนเหนียวเลยครับจนทุกอย่างเข้ารวมกันเลยนะครับข้าวเหนียวก็ต้องทําเป็นชิ้นเล็กๆนะครับจะได้ทั่วๆโอเคครับตอนนี้เราได้แหนมละเนี่ยคั้นเรียบร้อยละนวดเรียบร้อยแล้วเราจะมาบรรจุถุงนะครับเป็นบรรจุถุงแบบนี้แล้วก็มาถุงให้เรียบร้อยก็มีพริกนะครับแล้วเรามีตาชั่งด้วยทุกถุงจะได้มาตรฐานเท่ากันนะครับน้ําหนักเท่ากันเป๊ะครับโอเคครับเรามาบรรจุถุงกันเลยครับโอเคครับอันนี้เสร็จแล้วครับแหนมหมูครับทําเรียบร้อยละแล้วก็รอให้มันเป็นแหนมแค่นั้นครับก็เก็บไว้1 คืนก็กินได้แล้วแหละแต่ถ้าจะให้มันเปรี้ยวมากกว่านั้นก็2 คืนครับ2 คืนขึ้นไปพอ2 คืนผ่าน2 คืนปั๊บก็ใช่ใส่ตู้เย็นได้เลยครับมันก็จะเก็บความอร่อยไว้โอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับแบม